พลอยชมพูขายบ้านที่เมืองไทยแล้วเตรียมย้ายไปอยู่เยอรมนีถาวรเป็นข่าวที่สร้างความใจหายให้กับแฟนๆของสาวพลอยชมพูยานนีนภารวีไวเกิลศิลปินยูทูบเบอร์และนักแสดงชื่อดังลูกครึ่งไทยเยอรมนีที่ล่าสุดได้ออกมาบอกว่าเตรียมจะโบกมือลาประเทศไทยย้ายไปทำงานที่เยอรมนีแล้วโดยสาวพลอยชมพูได้เปิดใจกับเว็บไซต์ EFM ว่าจะย้ายไปทำงานเพลงที่เยอรมนีอย่างถาวรโดยจะย้ายไปในช่วงเดือนกันยายนนี้หลังจากแพลนมาตั้งแต่2ปีที่แล้วตอนนี้ได้ขายบ้านที่เมืองไทยไปแล้วโดยก่อนหน้านี้ได้ไปร้องเพลงที่เยอรมนีรู้สึกว่าสนุกตื่นเต้นอยากลองไปทำงานเพลงที่นั่นที่จะไปอยู่เยอรมันก็ประมาณ6เดือนจากนั้นหนูจะเดินทางไปเรียนต่อที่ LA และก็อาจจะกลับมาเอเชียบ้างแต่ก็จะตั้งรากฐานที่เยอรมันค่ะถ้าผลงานที่เยอรมันก็จะเน้นเรื่องโซเชียลส่วนที่ LA ก็จะเน้นทั้งเรื่องเรียนและการทำงานหนูมีเพื่อนๆที่เป็นศิลปินนักร้องและนักแต่งเพลงก็เลยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะไปจริงจังกับการทำเพลงที่นั่นสำหรับสาวพลอยชมพูนั้นเกิดที่เมืองสไตน์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีและเติบโตอยู่ที่นั่นจนอายุ10ปีต่อมาในปี2553ครอบครัวของเธอก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ